เป็นประจําทุกอาทิตย์ครับน้องจะได้ฝึกเกี่ยวกับอนุกรมนะครับอนุกรมความสัมพันธ์ของตัวเลขนะครับจริงๆคณิตศาสตร์เขาไม่เรียกวอนุกรมนะครับนะมาข้อที่1เลยครับทุกคนครับ2ข้อนะครับสองข้อจะเป็นอนุกรมนะครับเดี๋ยวเรามาฝึกกันวันนี้นะครับข้อที่1ครับเจ4 2 1 6 8ี่สบหนึ่งตัวต่อไปตอบเท่าไหร่ช้อยมี6้ยเดสิบ้ี่หนึ่งพ1,280ดบนะครับ นะอ่าสาหรับน้องที่อยู่ในกลุ่มตอบมาได้เลยครับน้องน่าจะมีชีตอยู่แล้วนั้นจะทําข้อสอบมาแล้วด้วยนะครับตอบคําถามมาได้เลยนะครับนะวันนี้อาจารย์เก๊บจะไปช้านิดนึงนะครับเพราะว่าหลายๆคนดูทางหน้าเพจ Facebook ไม่มีกระดาษจดนะครับหรือไม่มีโจทย์กันมาก่อนนะครับก็หยิบกระดาษขึ้นมาจดโจทย์นะครับแล้วมาฝึกทำโจทย์ไปทําได้เท่าไหร่พิมพ์ครตอบมาเลยครับนะอ่าทุกคนข้อนี้ครับมีเลข7ครับมีเลข14ฮะ42ครับ168ครับ ตัวต่อไปตอบเท่าไหร่อ่ามีคนเริ่มตอบมาแล้วนะครอนี้ถือว่าไม่ยากนะครับน้องเห็นเลขเนี่ยเจ็ดแล้วไปสิบสี่เนี่ยสิบสี่แล้วไปสี่ิบสองเนี่ยสี่สิบสองแล้วไปหนึ่งร้อยหกสิบแปดเลยเนี่ยเลขเหมือนเพิ่มขึ้นเยอะนะครับมันเพิ่มขึ้นเยอะแต่เอาละถ้าใครเป็นคนที่ฝึกเล็กๆนะครับเพิ่งเคยเริ่มจะฝึกเนี่ยนะครับแน่นอนสิ่งที่น้องต้องทําก่อนเลยคืออะไรครับเราจะต้องดูก่อนเลยใช่ไหมดูแล้วเดาก่อน คนที่เพิ่งเริ่มฝึกนะดูแล้วเดาก่อนนะครับนะเน,นี่น้องน้องนุเกอร์นุกเกอร์นะเฉลยมาให้แล้วนะครับนะเอี่ยมมากครับเยี่ยมมาเรามาแลกเปลี่ยนความรู้กันครับอย่ามาคนเจอโจทย์เนี่ยถ้ายังไม่รู้ว่าต้องทํำยังไงนะครับเราต้องดูก่อนว่าเฮ้ยเกไปสิบสี่เนี่ยมันเพิ่มขึ้นเจ็ดเว้ยเห็นไหมสิบสี่ไปสี่สิบสองเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับยีนะ่สิบแปดฮะยี่สิบแปดสี่สิบสองไปหนึ่งร้อยหกสิบแปดเนี่ยมันเพิ่มขึ้นครับ มันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เอ่ยหนะึ่งร้อยยี่สิบหกฮะเพิ่มขึ้นหนึ่งร้อยยี่สิบหกถ้าใครที่ทำวิธีนี้ถามว่าผิดไหมทุกคนฟังดีๆนะครับฟังจากปากอาจารย์แกปให้ดีนะครับไม่ผิดนะครับถ้าใครทำวิธีเนี้ยไม่ผิดนะครับแต่มันเพียงแค่ว่ามันทำแล้วมันไม่เจอคำตอบมันไม่เจอว่าตัวต่อไปเนี่ยมันเพิ่มขึ้นยังไงทันไหมฮะเนี่ยพอพอมันเพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยมันไม่รู้ว่าตัวต่อไปเพิ่มขึ้นยังไง นี่จึงเป็นเหตุผลว่าข้อสอบพวกนี้ไม่มีสูตรลัดนะครับพี่พูดตลอดนะข้อสอบพวกนี้ไม่มีสูตรลัดน้องต้องทําการสังเกตให้ได้นะครับสังเกตให้ได้ว่าเลขเนี่ยมันเพิ่มขึ้นยังไงนะครับเอะมันเพิ่มขึ้นแบบนี้เฮ้ยมันไม่ใช่แล้วนะครับอย่างบางคนเห็นโจทย์เนี่ยรู้เลยเนี่ยหลายคนตอบมาแล้วนะครับนะขอแย้เฉลยเลยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามีโจทย์อีกหลายข้อครับทุกคนครับทุกคนพอเราเห็นเลขแบบเนี้ยเพิ่มขึ้นด้วยการบวกไม่ได้แล้ว เราต้องลองคูณครับเจ็ดคูณสองได้สิบสี่สิบสี่คูณสามได้สี่บสองคูณสามได้สี่บสองแค่เห็นแค่นี้อาจารย์เชื่อว่าพวกเราน่าจะรู้แล้วตัวต่อไปฮะคูณสี่ครับไม่เชื่อพวกเราไปคูณเลขดูนะครับสี่บสองคูณสี่จะได้หนึ่งร้อยหกสิบแปดพอดีเนี่ยเขาเรียกว่าเห็นแพทเทิร์นแล้วนะครับเห็นทางสว่างแล้วนะครับเราจะรู้แล้วว่าทางสว่างของเรามันคืออะไรเนี่ยคูณสองคูณสามคูณสี่ต่อไปต้องคูณห้าแน่ คำตอบข้อนี้ก็เลยตอบหนึ่งร้อยหกสิบแปดคูณห้าแล้วคูณเลขไม่ต้องอายใครครับน้องๆน,น้องไม่ต้องอายใครน้องคูณเลขเลยนะครับตั้งคูณเลยแปดห้าสี่สิบใส่ศูนย์ทดสี่หกห้าสามสิบทดสี่เป็นสามสิบแปดคำตอบข้อนี้ลงท้ายด้วยสี่ศูนย์น้องจะเห็นว่าสี่ศูนย์มันมีช้อยอยู่ข้อเดียวคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่สองได้เลยนะครับเห็นไหมคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่สองนะ นี่แค่วอมเครื่องนะครับนะแค่วอมเครื่องนะขอบคุณน้อปอปามากนะครับนะที่แท็กเพื่อนๆนะครับขอบคุณเลยนะทุกคนครับช่วงนี้เป็นการติวหน้าเพจเ Facebook ด้วยติวในกลุ่มลับด้วยเพราะฉะนั้นน้องในกลุ่มลับนะอาจจะค่อยๆไปนิดหนึ่งนะครับนะน้องอาจารย์อาจจะช้านิดนึงนะครับเพื่อรอทุกคนไปพร้อมๆกันนะครับนะวันนี้เป็นการติวภาคกอคณิตศาสตร์นะภาคกอคณิตศาสตร์ใครเกียรติคณิตศาสตร์ต้องเรีบเข้ามาดูเลยนะครับคำตอบข้อนี้คือ400 8ปสิบนะครับสี่ร้อยแปดสิบเราน่าจะได้กันอยู่แล้วนะครับนะไปต่อทุกคนไปต่อครับไปต่อไปต่อขอหนึ่ง่านป้าวันนี้อย่างไวเลยนะไม่ยากนะครับทุกคนแลถ้าใครติดตามอาจารย์แกป๊ปอยู่เป็นประจำเนี่ยจะรู้ว่าโจทย์เนี่ยไม่ว่าอาจารย์แกป๊ปจะมาไลฟ์สดวันไหนก็ตามนะครับถ้าเป็นภาคกอคณิตศราศาศ์อาจ,จอารย์แก๊ปจะหยิบโจทย์พวกนี้หมายพวกเราฝึกก่อนเป็นันดับแรงนะครับฝึกเพื่อได้เห็นหลายๆแบบนะครับ มันไม่ได้มีแบบคูณเมื่อกี้อย่างเดียวนะใครเพิ่งเคยฟังนะครับเราต้องรู้ว่ามันไม่ได้มีแค่แบบเมื่อกี้แบบเดียวนะมันมีหลายแบบนะครับนะออย่างข้อนี้ครับข้อนี้หกสิบสามห้าสิบหกสิบสองห้าสิบสองสี่สิบแปดสี่สิบแปดตัวต่อไปตอบเท่าไหร่เอาละได้ไหมได้ไหมมาทุกคนคําตอบข้อนี้ตอบเท่าไหร่ครับเรามาดูกันนะครับ พิมพ์คาตอบมาได้เลยครับทุก <tinc S 1> like คนครับพิมพ์คําตอบมาได้เลยนะฮะพิมพ์มาได้เลยว่าตอบเท่าไหร่นะครับข้อนี้ถือว่าไม่ยากนะใครจําข้อสอบข้อนี้ได้มั้งเนี่ยข้อสอบข้อนี้รอบไหนเนี่ยรอบ e x a m นะครับข้อสอบข้อนี้รอบ e x a m นะครับใครสอบกอพรอบที่ผ่านมานะครับรอบ e x a m นะครับนะ e x a m สอบไปแล้วนะครับสอบไปเรียบร้อยแล้วกอพรนะครับนะสอบแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับทุกคนดูนี้ฮะพวกเราเห็นอะไรไหม นี่มาคนเริ่มตอบแล้วนะน้องครับใครที่เข้ามาฟังตอนนี้เนี่ยแล้วอยากจะรู้ว่าเราทําทันหรือไม่ทันเนี่ยน้องดูได้มีกี่แบบหรอกดูเพื่อนว่าเพื่อนทําทันไว้นะครับนะเพื่อนตอบกันมาไวไหมถ้าข้อนี้ตอบได้ไวแสดงว่าข้อนี้ถือว่าไม่ยากเท่าไหร่นะครับนะข้อนี้เขาเรียกว่าเป็นนุกรมแบบข้ามครับทุกคนเห็นเลขหกสิบเห็นเลขสามเห็นเลขห้าสิบหกเห็นสิบสองเห็นห้าสิบสองเห็นสี่สิบแปดเราเห็นแล้วต้องตะิดใจเลยครับทุกคนครับ เนี่ยทุกคนดูเลขดิฮะอันนี้ไม่ได้ใบเลยนะนี่นะฮะไม่ได้ใบเลยทุกคนดูเลขครับดูเลขครับเห็นเท่าไหร่ไหมทาเป็นสีให้ด้วยเนี่ยเนี่ยฮะเอาสีเขียวเ็ได้ทุกคนสีเขียวก่อนเห็นไหมทุกคนเห็นสีเขียวไหมครับสีเขียวเนี่ยมันลดลงทีละสี่ลดทีละสี่ลดทีละสี่ลดทีละสี่เนี่ยฮะเขาเรียกแบบว่าอนุกรมแบบข้ามนะครับมันจะกระโดดข้ามกัน อย่างนี้เรียกว่าข้ามทีละหนึ่งตัวนะครับคือ60กระโดดไปห6บเนี่ยมันลดลงใช่ไหมมันข้ามเลขสามไปพอห้ามันไปสองเนี่ยเนี่ยห้าสิบสองเนี่ยมันข้ามเลขสิบสองไปนะครับเขาเรียกว่านักลมแบบข้ามครับข้ามฮะไม่ใช่ข้ามไปเลยนะครับกูข้ามข้อไปเลยไม่ใช่อย่างนั้นนะครับข้ามคือกระโดดข้ามตัวกระโดดข้ามตัวกระโดดข้ามตัวแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องกระโดดข้ามตัวกระโดดข้ามตัวกระโดดข้ามตัวไปอย่างนี้นะครับ แต่มันข้ามด้วยอะไรล่ะอ่ามันข้ามด้วยอะไรเอ่ยเราก็ดูครับสามไปสิบสองสิบสองไปสี่สิบแปดสี่สิบแปดไปอะไรทุกคนมาถึงตรงนี้เนี่ยเราคงไม่มานั่งบวกเลขหรอกใช่ไหมครเพราะสามมันไปสิบสองเนี่ยแล้วสี่สองกระโดดไปสี่แปดเนี่ยเลขมันก้าวกระโดดครับแสดงว่ามันต้องมีการคูณแน่แล้วก็คูณเลยคำถามคือคูณอะไรนะครับสิบสองเนี่ย แล้วกระโดดไป48เนี่ยมันคูณ4ใช่ไหมฮะเพราะนั้นจาก3ไป12ก็ต้องคูณ4เหมือนกันใช่ไหมครับเออมันต้องข้ามไหมมันข้ามไปบางคนเห็นข้ามข้ามข้ามข้อมาเลยนะครับอันนี้อย่าข้ามนะทุกคนครับไม่ข้ามนะข้อนี้เราไม่ข้ามนะครับนะแล้วก็คูณ4ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นตัวสุดท้ายตรงนี้ก็ต้องคูณ4คําตอบเลยตอบ48คูณกับ4ฮะคำตอบเลย48คูณกับ4 แล้วก็แปดสี่สามสองคำตอบข้อนี้ลงท้ายด้วยสองใช่ไหมข้อตอบคําตอบข้อนี้ลงท้ายด้วยสองก็มีช้อยข้อเดียวครับตอบช้อยข้อที่สาม่ะไม่ยากนะครับไม่ยากข้อนี้นะครับนะข้อนี้ตอบช้อยข้อที่สามจบเลยนะครับจบแล้วสองข้อนะครับสําหรับเรื่องอนุกรมนะครับอาจารย์เรียกชื่อตามพวกเราเลยนะเรื่องอนุกรมนะครับพวกเราส่วนใหญ่ชอบข้อสอบแบบนี้นะครับนะแต่พอวันไปจริงเนี่ยบางครั้งเนี่ยไม่ใช่บางครั้งหรอกทุกรอบมันไม่ง่ายแบบนี้สิครับ มันไม่ง่ายขนาดนี้ฮะแต่อันนี้มันเขาเรียกไงมันมีบางข้อที่สามารถทําได้เลยนะครับน้องเจอปุ๊บทําได้เลยก็ต้องทําต้องเอาคะแนนนะครับวันสอบออกกี่ข้อค่าจารยนคะที่มันออกเนี่ยสามข้อห้าข้อนะหนูต้องเก็บให้ได้นะครับข้อสอบเกี่ยวกับอนุกรมแบบนี้นะครับจบไปอนุกรมครับนะวอร์มเครื่องครับนะวอร์มเครื่องเครื่องร้อนหรือยังคุณครูเครื่องร้อนยังนะครับไม่ร้อนเดี๋ยวลุกขึ้นมาเต้นนะครับนะฮะเครื่องต้องร้อนแล้วนะครับต่อไปครับข้อที่สามครับไปต่อครับ ในการติวออนไลน์ของอาจารย์เนี่ยอาจจะไม่ได้เน้นเรื่องการทดเลขมากนะครับน้องต้องฝึกเองนะครับบางอย่างเราต้องช่วยช่วยเหลือตัวเองให้ได้นะครับมันจะได้พัฒนาเรื่องการคูณเลขมันเป็นทักษะครับนะแต่สิ่งที่อาจารย์จะช่วยพวกเราได้คือการฝึกให้พวกเราดูโจทย์ตรงนี้นะครับฝึกดูลายย่อยของโจทย์นะฮะค่อยๆดูในโจทย์แล้วท่านจะทำเป็นครับซึ่งแต่ละโจทย์จะมีวิธีการทําไม่เหมือนกันเลยเนาะส,สังเกตดิครับนะเห็นไหมเพราะนั้นเราก็ต้องถามกลับไปที่น้องว่าน้องเคยเจอโจทย์สไตล์พวกนี้เนี่ยมา,มามากน้อยขนาดไหนนะครับ นะมันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของน้องแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากดูเพิ่มเติมนะครับดูใน YouTube เพิ่มได้นะครับหรือใครอยากสมัครคอร์สติวก็ได้นะครับคอร์สติวที่เป็นคอร์สคณิตศาสตร์อย่างเดียวก็มีนะครับเป็นเอกสารโหลดฟรีตลอดชีพ390บาทนะครับอันนี้เป็นในกลุ่มออนไลน์นะครับหรือถ้าใครอยากติวทุกวิชาเลยจะสอบอบตสอบสอบตสอบกศนสอบกพมีติวทุกวิชาเลยเบี้ยก่อนตามนี้เลยครับอัดแน่นอย่างนี้เลยนะครับ เนาะนี่คือคอรสติวออนไลน์ที่มีนะครับสําหรับวันนี้ใครที่อยู่ในกลุ่มลับนะครับไม่ต้องปิดนะครับกลุ่มลับเราติวกันต่อนะครับนะสำหรับวันนี้คนที่อยู่ในเพจต่างๆนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับอาจารย์แก๊็บขอญัตลาไปก่อนเดี๋ยวเราต้องไปติวในกลุ่มลับต่อนะครับคนที่อยู่ในกลุ่มลับอยู่แล้วเปิดค้างไว้เลยครับนะสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ